โอเคครับเข้าสู่คู่ที่2วันนี้นะปาราติกพบกับกิ๊กแฟมBest of 2เก็บแต้มเช่นเคยแต่ Fnatic เนี่ยการันตีสายบนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกแฟม First Draft นะแบน Timber Saw 3ไม้แบน Bad Rider ตัวเจาะเลนนะครับแล้วหยิบตัวสุดแสนจะบาลานซ์มา Nature Prophet แล้วก็ Ember ซึ่งเป็นฮีโร่ท็อปเทียร์ส่วน Fnatic แบน IO ของ Cypher กับ Queen of Pain พูดถึง Queen of Pain นี่จะพูดถึงใครดี Queen of Pain Gugu เหรอใช่แล้วฮะเราจะต้องแบน Queen of Pain Gugu นะFnaticเป็น Phoenix กับ Alchemist Phoenix ฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเติมเลือดให้ Alchemist ได้ส่วน Alchemist ก็ฮีโร่เกมโถมนี่เป็นเกมที่3นะที่ผมได้เห็น Alchemist ในแพทนี้ซึ่ง2เกมที่ผมดูมายังไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะเมตาช่วงนี้เป็นเมตาเกมช้าแล้ว Alchemist มันเป็นฮีโร่เกมไวไงผมว่าFnaticก็น่าจะอยากลองของแหละตามสเต็ปFnaticเลยคือคุณจำไว้เลยนะว่าโค้ชFnaticเป็นโค้ชที่ชอบลองของมากถ้าสมมุติว่าแจ๊บอยากชนะมากแจ๊บจะต้องพูดบอกโค้ชซันบี้ว่า No I need to win ประมาณนั้นเพราะปกติคนดับคือซันบี้ถ้าคุณเป็นแฟนFnaticจริงๆคุณจะเห็นว่าFnaticแม่งลองบ่อยมากอำนาจไม่อยู่ที่แจ๊บอำนาจอยู่ที่โค้ชแล้วตอนนี้ Fnatic คือแบบ2ตัวฮีลอะ Protect Alchemist สุดขั้วคือก็กำลังจะชูให้ Alchemist สุดๆไปเลยอันนี้จากที่คุยกับแจ๊บมาแจ๊บบอกว่า Geek Fam อะเข้มขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาเปรต2แบนครับ Fnatic แบน AA ตัว Counter Alchemist Trovalordแล้วก็เนโครโฟสเปิดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อีกแฟมแบนเชนที่มันแอมฮิลเล่นคู่กับอัลเคมิสต์ได้แบนนิกแอซินเคาน์เตอร์เอมเบอร์แล้วแบนดูมเคาน์เตอร์เอมเบอร์ถ้าเป็นแพทที่แล้วอัลเคมิสต์ซื้อฮาร์ดน่าจะดีแต่ตอนนี้อัลเคมิสต์ซื้อฮาร์ดไม่ค่อยดีเหมือนเดิมเพราะฮาร์ดโดนเปลี่ยนใหม่คนพูดถึงฮาร์ดค่อนข้างเยอะมากว่ากลายเป็นไอเทมที่ไม่ดีเพราะว่าของเก่าอ่ะมันแอม HP Regen 50% ในระหว่างที่ไฟท์อยู่ด้วยมันเลยทำให้ Necroforce จีนผมเคยดู Necroforce ซื้อฮาร์ดชิ้น2ประคองทีมไฟท์ได้และอย่าง Alchemist อย่างเงี้ยเรามี Health Regen แอม 50% ตอนระหว่างไฟท์มันแปลว่ามันชูให้ Alchemist กับ Chemical Rate แต่ว่าตอนนี้คือซื้อมาแล้วมันไม่ชูแบบนั้นแล้วอีกแฟมเป็นไทนี่มารัวๆเลยฮะวันนี้ไอทีมเมื่อกี้อาจจะแบบเป็นตัวถนัดอะไรสักอย่างนึงแต่เดี๋ยวมาดูก็กิ๊กแฟมจะเล่นไทนี่ในรูปแบบไหนไทนี่คอหรือไทนี่ซับคือตอนนี้ทุกคนก็รอนะรอว่าเมื่อไหร่แพทฮีโร่จะมาเพราะมันควรจะมีแพทฮีโร่มาได้แล้วเร็วๆนี้ด้วยซึ่งดูดราฟแล้วอ่ะก็จะเป็นดราฟกิ๊กแฟมเหมือนเดิมที่แอคทีฟแพนโก3ไม้ดราฟมันแอคทีฟคุณรู้ว่าเนเจอร์เฟดเล่นไวได้อยู่แล้วเอมเบอร์เวล6ก็เดินเกมได้แล้วแทนนี่มีเลเวลก็เดินเกมได้แล้วอัลเคมิสต์มันต้อง15นาทีคือมันจะเป็นก๊อดมากๆในช่วงกลางเกมแต่ทีมจะต้องเลี้ยงดูปูเสือลงทุนไปกับมันมันคือการทำเควสอะครับเวลาเล่นเอาเคมิสอะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นแบบโคตรโลภๆลองแผนแบบสุดขั้วนะคุณจะได้เห็น3ไม้เทียนโปรเทคเตอร์แล้วก็แจ๊บเล่นแพนโกเพราะแจ๊บชอบเล่นแพนโกในแรง
อิกแฟมเออร์ซ่าเอามาตบอัลเคมิสเกอร์ซ่าตบแพนโกในเลนได้ตบอัลเคมิสในทีมไฟได้แล้วก็เผื่อใจไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้สล็อตออฟเลนมันดูเหมือนจะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเวนอมันเซอร์ยังเป็นตัวเคาน์เตอร์ซ่าอยู่ดีอีกแฟมก็แบนไปเพราะเดี๋ยวนี้เฟสสุดท้ายเขาแบนได้2ตัวนะเขาก็เลยแบบยุคนี้มันอุ่นใจมากขึ้นน่ะสมมุติว่าเอ้ยกลัวโดนฮีโร่2ตัวแล้วก็แบนได้ถึง2เลยไม่มีตัวใดตัวหนึ่งหลุดมาแน่นอนปาติกแบนเป็นกริมสโตรกแต่น้ำหมึกคอมโบกับเอมเบอร์ได้ไทนี่ได้และเออร์ซ่าได้เหลือมิเลนทำสเปซของมูนพี่อย่างเคสเกมตอนนี้คือฟานาติกถ้าไม่โยนยังไงก็ต้องเป็นมิดเลนทำเกมอยู่แล้วเพราะว่าแพนโกมันคือตัวทำเกมด้วยเลเวลเมื่อกี้เหมือนที่ผมเล่าให้คุณฟังไปถ้าใครดูไลฟ์อยู่ก็คือผมเล่าเรื่องแรงเกมให้คุณฟังไปทีมคุณมีอัลเคมิสแล้วคุณจะมานั่งฟาร์มทุกคนแล้วใครทำเกมนั่นก็ไม่เมคเซนส์ถ้าเกมเนี้ยมีนิกแอสซัสซินอยู่นะผมดาวฮีโร่ได้เลยคุณจะเจอนิกแอสซาซินบวกสตอมสปิริตแต่จริงๆสตอมตอนนี้เป็นตัวที่จางๆไปแล้วพอสมควรเพราะว่าคาย่ามันห่วยอีกแฟมแบนวอเกอร์พอวอเกอร์นี่คือเกิดมาทำสเปซจริงๆบิลคอสเวกเนี่ยวิ่งทำสเปซแล้วก็ยัดอาร์เคตี้ชัวร์เคมิสิกมาตัดจังหวะเออร์ซ่าไทนี่หมดนะแบบมานาพูไม่เยอะโดน EMP เบิร์นมานาฟานาติกแบนสุดท้ายเป็นออคเกอร์มาจ่ายเพราะตอนนี้คือขาดซับ5นะครับในมุมมองของฟานาติกว้าวตลาด้าว่ะอะไรวะเนี่ยจะสลับเอาเนเจอร์โอเฟตไปเล่นซับ5เหรอไม่น่าโลภถึงขนาดเล่นสลาด้าซับ5แล้วนะน่าจะเป็นเนเจอร์เพอร์เฟกต์มันกลายเป็นว่าโอเคตอนนี้กิกแฟมเปลี่ยนละเอาสลาด้าไปเจอเอาเคมิสถ้าผมคิดนะสลาด้าออฟเลนเพราะสลาด้ามันเจาะเอาเคมิสได้ดีกว่าที่เซฟเลนไวเวิร์น What เกมนี้มันต้องมีอะไรสนุกสนุกของแฟนาติกอีกแน่เลยเอาละครับฟินิกซ์มิดเลนเหรอผมมองดูเลยเนี่ยตอนนี้เอาไม่ใช่ฟินิกซ์มิดว่ะแพนโกมูนโอ้ my god ตอนแรกแบบว่าเฮ้ยเขาจะแบบฟินิกซ์มิดไหมเล่นก๊อปปี้ V5 เออและนี่ครับ Fnatic ทำคอนเทนต์อีก1ครั้งฟานาติกเกมนี่คือหยิบฮีโร่แบบลองแผนสุดๆเลยมันไม่แบบว่าเอาจริงเอาจังแบบใส่สุดเต็มที่ขนาดนั้นน่ะมันคือความโลภแบบสุดใจมากๆฟินิกซ์ซับ5ไวเวิร์นซับ4เพราะไวเวิร์นทำออคิดในฐานะซับ4จะดีกว่าซับ5ซับ5มันหาเงินไม่ได้แพนโกมิดเลนเล่นแพนโกมิดมันก็เหมือนท็อปสันก็คือไม่เอาอะไรเลยมีเลเวลแล้วเดินทำเกมเทมเพอเรเตอร์ออฟเลนชูเพื่อนได้ชอปเวฟก็คือตัดเวฟครีปได้และชะลอการดันศัตรูและเป็นเทรียนออฟเลนเลยมีเลเวลมากกว่าตัวคอไอ้ไม่มีเลเวลมากกว่าตัวคอมันมีเลเวลมากกว่าตัวซับเพราะเป็นตัวคอคราวนี้พื้นที่ฟาร์มอัลเคมิสสำคัญมากเพราะอัลเคมิสมันต้องไม่เสียทาวเวอร์ไวจนเกินไปไอ้มิดกับเซฟเลนทาวเวอร์เพราะพื้นที่อัลเคมิสจะได้มีพื้นที่ฟาร์มเท
ทรียนคือตัวแบบนั้นถ้าคุณจำ OG ได้ตอนที่ OG ให้เซฟเล่นเทรียนออฟเลนสิ่งที่เทรียนทำคืออะไรครับฮิลป้อมยื้อป้อมกลางแบบสุดใจมากๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้จากเทรียนเดี๋ยวมาดูว่าเทรียนจะเล่นบิลไหนน่าจะเล่นเมทัลแฮมเมอร์นะเพราะแพทที่แล้วอะเทรียนออฟเลนเขาเล่นเนโครโนมิคอนกันแต่ว่าตอนนี้เนโครมันเนิร์ฟไปแล้วผมก็ยังค้นหาความมีประโยชน์ของมันอยู่ถึงบอกว่าลองแผนแบบสุดใจมากถ้ามันดับเอาชนะป่านนี้มันดับอีกแบบไปแล้วโอเคแต่เลนกลางมันเป็นแพนโกเจอเอมเบอร์นะคือเอมเบอร์มันก็แบบไม่ใช่เลนเฟสที่เก่งเท่าไหร่มีการโปรโมทด้วยMyProDota2 Balance in all things Balance in all things คราวนี้เออร์ซ่าเนี่ยที่เลเวล1เทรียนเก่งกว่าเออร์ซ่ามันจะเก่งช่วงเลเวล3ขึ้นไปส่วนเทรียนเนี่ยคือแบบเวล1คือเก่งมากเวล1เวล2เป็นตัวที่แบบว่าแทบจะไม่มีใครสู้เทรียนได้เลยในการตีแรกกันพอตีไปประมาณเกือบ100แถมมีรากมาสโลแล้วทำดาเมจด้วยนะครับฟนาติกอยู่เรเดียนนะส่วนกิกแฟมอยู่เดไดนะครับเป็นเนเจอร์เพอร์เฟคซับ5ของไวมอนนะเอามาเลี้ยงเลนเออร์ซ่าโดยเฉพาะ แล้วก็ซื้อไบรท์สโตนมาด้วยซึ่งเทรียนที่เลเวล1อาร์เมอร์แค่1ถ้าโดนไบรท์สโตนจะติดลบนะเทรียนสามไม้เขาซื้อของแบบเน้นขยี้เลยน่ะผมเคยดูเทรียนของโซนเนเนมาของโปรเพลเยอร์ที่ชื่อแบร็กซ์เขาจะเล่นอีกแบบนึงเขาจะเล่น Ring of Protection กับ Ring of Regen อันนั้นคือมันจะยืนสู้กับ Nature Fed ได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีอาร์เมอร์ให้แบบอย่างเงี้ยโดนตีไปแค่3ทีเองเลือดหายไป200ละช่วงนี้เราเห็นซาลาด้าบ่อยขึ้นนะตั้งแต่แพท 7.27 เข้ามานะครับเพราะแบบเมตาแบบมีไลท์ซิลเลอร์โผล่มามีพวกฮีโร่ตีประชิดอะไรเงี้ยซาลาด้านี่คือแบบ last pick for counter เลยขนาดแอนติเมทก็ยังเจอซาลาด้าหยิบมา counter เล่นได้นะเอามาโบกหัวแล้วตรงนี้นี่กิ๊กแฟมเขาก็ตัดต้นไม้เรียบร้อยละพื้นที่คือจะไม่ให้แจ็ปส์เข้ามาผูกคลิปไม่ง่ายแน่นอนสมัยก่อนเอาเคมิจะซื้อ2เบรเซอร์เป็นประกันชีวิตให้ตัวเองนะแต่ตอนนี้2เบรเซอร์ไม่ได้ให้ต้านเวทแล้วก็แบบว่าสามารถโดนคอมโบเวทแล้วล้มได้อยู่แต่นี่ก็วิ่งมาบล็อกแคมป์นะครับส่วนเลนกลางเทรดเลือดไปแบบเสียเปรียบมากมูนนะมาเป็นลัคกี้ช็อตนะไม่มีความสามารถเก็บคลิปทำได้แค่ตีแรกแต่เคเขาเปิดอะไรมาเคเขาเปิดเฟรมการ์ดกับเซียริงเชนมาดาเมจล้วนๆเลยตอสแจ็บออกไปกูกู้เคาะด้วยแบช1ทีแต่ว่ากูกู้ยังไม่เวล2นะก็ไม่มีสตันก็ได้เท่านี้ตัวของแจ็บก็จะซื้อเป็นโนทอริสแมนนะครับเดี๋ยวนี้ซัพพอร์ตเริ่มจะย้ายไปซื้อโนกันแล้วเพราะเบรเซอร์ไม่ให้ต้านเวทดูอย่างน้อยยังให้สเปลแอมป์กับมานารีเจนเลนนี้คือเลนที่แจ็บเหมือน Always Wanna Fly เออจำได้ไหมฟินิกซ์ซับ5ไม่ค่อยมีคนเล่นนะต้อง Always Wanna Fly ไว้ถึงจะเล่นถ้าจ่ายไฟสปริตไม่ดีก็คือ2คนนี้สามารถยัดหน้าน้องทรีได้ตามไหมโดนซัมมอนบล็อกทางด้วยเรียบร้อยครับเฟิร์สปัดครับเลเว่นไม่มีอะไรเลยแค่เดินตีแล้วก็มีวินเลสบวกมูฟสปริตแล้วซัมมอนไวมอนก็มาบล็อกทางแค่นี้ก็เดินตีแล้วปิดคิวได้ละถ้าเทรียนไม่ได้เปรียบช่วงเลเวล1หรือเลเวล2เนี่ยก็จะหลุดไปเลยนะตลอดเป็นเฟสคือแบบมันจะจืดไปเลยอะแล้วแบบเออร์ซ่าจะครองเลนนี้ผมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เวรี่ฮาร์ดโหมดอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเพลเยอร์ในฟานาติกนี่คือโอ้โค้ชจะฮาร์ดโหมดไปไหนพอฮาร์ดโหมดจริงๆแฮนโกก็ดูเสียเปรียบเลนกลางเพราะว่าเคเขาสตาร์ทเทรดเลนช่วงต้นได้ดีกว่าเลนล่างแจ็ปก็แบบรับผิดชอบหนักมากๆจ่ายไฟสปริตไม่ดีแป๊บเดียวชิบหายส่วนท็อปเลนนี่ถ้าสามไม้ตายรอบหนึ่งนี่ก็คือแพ้ทุกเลนมันจะเป็นฟิลแบบนั้นเลย
เนี่ยเลนกลางคือแบบมูนเทรดดาเมจยังไงก็เทรดสู้เอมเบอร์ไม่ได้เอมเบอร์ก็แบบเฟรมการ์ดไถเฟรมการ์ดไถมูนก็เสียเปรียบตลอดนะครับแล้วเรียบร้อยครับเลนล่างครับ23 Savage โดนกูกู้จัดการไปแล้วเรียบร้อยเพราะแจ๊ปติดคูลดาวน์ไฟสปริตอยู่ใช่มั้ยถ้าจ่ายไฟสปริตไม่ดีแบบ Always Wanna Fly เลนก็แตกเหมือนซินบี้อยากให้แจ๊ปเอาตัวอย่างลองเล่นแบบ Always Wanna Fly หน่อยสิเลเว่นก็เดินไล่ตี DJ ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยครับทำได้แค่เป็นกระสอบทรายตบตีตุบตับตุบตับแล้วก็ปิดคิวไอ้ยังจุกได้อีกไอ้จุกได้อีกอ่ะโดดปิดคิวไปครับเอิร์ธช็อค03ครับเล่นแบบกำหมัดอ่ะเอ้ยแจ๊ปโฉบมามาสโลบอดี้บล็อกกูกู้แต่ว่าเคลียร์มาด้วยเหมือนกันแต่ว่ากี้แจ๊ปไม่ได้สนใจตีนะแจ๊ปไปตีกูกู้ครับกูกู้มี2เบรเซอร์ขยายหลอดเลือดเล็กน้อยบวกกับ HP Regen แล้วตอนนี้บาวตี้รูนไม่ใช่บาวตี้รูนพาวเวอร์รูน4นาทีไซเฟอร์วิ่งเข้ามาตรงกลางเอาวาลันทอสเซียริ่งเชนคอมโบปิดคิวแผ่นโกที่เลนกลางเบรกตัวเลนล่างก็ได้กูกู้มานะแลกกับแจ็ปเกือบตายตรงนี้มี Living Armor ใส่มาให้จากพี่ไอซ์ข้างบนนะครับเพราะว่าไทนี่เขาวิ่งไปโรมมิ่งเลนกลางพอดีมันเป็นทามมิ่งพาวเวอร์รูนอะพาวเวอร์รูนมาปุ๊บก็คือคุณวิ่งไปสกิลพาวเวอร์รูนให้กับมิดเลนนั่นเป็นหน้าที่ซับ4ส่วนท็อปเลนก็เป็นของเออร์ซ่านะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วอะคุณเล่นเทียนออฟเลนใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เนโคลโอเมคอนบูทฟาร์มแต่ตอนนี้น่าจะเล่นยากละแอบสงสัยว่าทำไมสามไม้ไม่เดินในลายต้นไม้จะได้เดินไวขึ้นสามไม้อัพเป็นเนเจอร์สแครปนำนะตอนนี้ก็จะกลายเป็นแพ้ทุกเลนแล้วก็ดิเฟนซีฟด้วยบาวตี้รูนใกล้มาครับ1ชิ้นให้ HP Regen 0.75 เองอะคือมันน้อยมากๆอะปัฟซะหน่อยไหมเบรเซอร์จะได้ดูหน้าใช้หน่อยครับเคได้เฮสูนมาวิ่งมาเปิดเฟรมการ์ดไซฟิเซียริ่งเชนไถ23ซาเวจครับที่ไม่มีต้านเวทเคมั่นใจว่าเทรดชนะครับ 1-5 ครับผมใน5นาทีแรกครับแล้วไซเฟอร์ตรงนี้เขาก็โซนรูนให้กับทางด้านของเควิ่งมาเอาเก็บบาวตี้รูนไปเติมเลือดเติมมานาด้วยนะทุกอย่างดูดีมากคือฟานาติกจะดูกลับมาได้ก็คือพวกเขาจะต้องโปรเทคจุดฟาร์มให้กับอัลเคมิสต์เราเคมิสก็จะบูสต์ฟาร์มกลับมานั่นคือหนทางที่จะชนะเพราะว่าอัลเคมิสคือวินคอนดิชั่นของทีมเขาก็ช่วยไม่ได้ครับจะอัพมายากเองแจ๊บจะลองโซโล่คิวดูมั่นใจในดาเมจครับตรงนี้แต่เข้าไปปุ๊บโดนอาวารันทอสแลกไหมแลกครับและเป็นกูกู้ได้คิวแจ๊บนะกูกู้ก็ได้เงินก้อนไปเสริมไอเทมหลักตัวเองอีกมูนสวอตเลเวล6แล้วตอนนี้แต่เลเวล6ไปฆ่าเอมเบอร์ไม่ได้เอมเบอร์มีสกิลหนีทำได้แค่ขู่ๆเฉยๆแล้วตรงนี้ดีเจมายืนโซนพาวเวอร์รูนนะก็ดูจะเป็นเอมเบอร์อีกถ้าเขาอยากจะได้เอมเบอร์แค่พุ่งเข้าไปเก็บเขาก็ได้แล้วเพราะมูนตอนนี้ติดคูลดาวน์สวอตอยู่รอบที่แล้วที่เขาจ่ายไปอ้าวเอมเบอร์ตัดสินใจไงครับเอมเบอร์บอกไม่เอาครับเอมเบอร์ไม่เสี่ยงฮะเอมเบอร์พอใจถ้าอย่างนั้นคราวนี้อัลเคมิสต์ก็จะเข้าสู่ช่วงหนีเข้าป่าเพราะฟาร์มคีปป่ามันดีกว่าคีปเลนคีปป่ามันตัวเล็กๆบูสต์เงินจากเกนวิลกรีดได้แล้วกูกู้ทำอะไรครับแย่งทรัพยากรครับไม่จำเป็นต้องฆ่าอัลเคมิสต์แค่แย่งทรัพยากรอัลเคมิสต์ให้ได้อย่างเงี้ยคลิปแต่ละตัวมันสำคัญมากเลยนะไซเฟอร์มาอาวารันซ์แย่งเลยครับไม่งั้นอัลเคมิสต์ก็ได้บูสต์เงินจากเกรนวิลกริดตอนนี้มันจะมีอยู่2 อย่างนะคือเขาจะวิ่งเข้ามาไล่ในป่าด้วยถ้าคุณไม่อยู่เลนถ้าอยู่เลนมันก็สู้ในเลนถ้ามันอยู่ป่ามันก็วิ่งเข้าป่าไม่สนใจทรัพยากรตัวเองอยู่แล้วเพราะหน้าที่คือทำยังไงได้ให้อัลเคมิสต์ของช้าที่สุดเท่าที่จะมากได้และเออร์ซ่าเลเวลเกมนี้เล่นดำด้วยก็คือเล่นไฟก่อนไม่ใช่เออร์ซ่าซื้อฟูรี่ชิ้นแรกนะเขาซื้อดำมาเพื่องัดทำเกมครับมันจะเล่นฟูรี่แล้วค่อยดำก็ได้หรือจะเป็นดำแล้วค่อยฟูรี่อย่างดำค่อยฟูรี่อย่างเงี้ยมันคือเจตนาชัดเจนว่าจะต่อยอัลเคมิสต์ก่อน15นาทีเพราะอัลเคมิสต์ต้องใช้เวลา15นาทีในการฟาร์มจืดๆถือว่าเป็นช้อยตัดสินใจที่ดีนะเพราะเกมตอนนี้คือฝั่งของกิ๊กแฟมมันโคตรได้เปรียบเลยเอมเบอร์กดสโมควิ่งเลนล่างด้วยอ่ะ
อัลเคมิสต์ก็ต้องหนีครับอยู่เลนล่างไม่ได้ละย้ายมาฟาร์มป่าสามเหลี่ยมด้านบนซึ่งโดนเผาหัวอยู่เขาก็รู้อัลเคมิสต์ขึ้นมาด้านบนแล้วมาไล่แจ็บแต่แจ็บซันเลหนีขึ้นไปบนขอบแมปและ TP ออกครับโดยที่ไม่มีใครสามารถขัดได้แล้วทำได้แค่ยืนดูเฉยๆทำอะไรแบบนี้แล้วไม่มีฮีโร่ดันบ้านก็จะเสียเปรียบนะแต่เพราะมีไวมอนนะครับที่แบบพอจะดันได้สามไม้ลงมาปุ๊บก็โดนเผาหัวต่อให้ล่องหนหรือว่าเดินในต้นไม้ก็เห็นอยู่ดีตอนนี้สามไม้จะมาทำหน้าที่ในการดีเฟนส์เลนนะนี่คือหน้าที่สามไม้แล้วครับยื้อเลนล่างกับเลนกลางให้นานที่สุดเพื่อให้อัลเคมิสต์ฟาร์มจนเกิดเลเว่นเปิดเอเลดมาดีเจก็ทีพีหนีกลับเข้าหน้าป้อมไปแล้วพวกคราวเนี้ยศัตรูอ่ะหนีจากเซฟเลนทาวเวอร์ไปอยู่ในซอกป่าตรงนี้มันก็ยิ่งไล่ยากขึ้นเพราะคุณจะต้องวิ่งขึ้นไฮกราวไป2สเต็ปเนี่ยไฮกราว2สเต็ปตรงเนี้ยศัตรูมันตรวจเช็คได้ง่ายแล้วถ้าคุณวิ่งไปตรงนี้มันกระหน่ำป้อม2ข้างศัตรูตายเพื่อนศัตรูวาร์ปซ้อนลงมากระทืบคุณยังไงคุณก็ไม่คุ้มนั่นจึงเป็นว่าทำไมสามเหลี่ยมมันถึงปลอดภัยที่สุดแจ็บเข้ามารอสแต็กแล้วตรงนี้มีเซนทรีมาบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้านมูนไปเล่นท็อปเลนนะได้เลเว่นมาส่วนกูกู้สตันเบรกแป๊บนึงแต่มูนมีสวอตเติมดาเมจอยู่เฮ้ยใครจะฆ่าใครกันแน่เพราะเลื่อนโล2คนเลยมีใครวาร์ปข้างบนไหมเอ่ยวาร์ปมาแล้ววาร์ปมาเคหัว2ทีปกปกดีเจกดเฟลลี่ไฟไม่ใช่เฟลลี่ไฟกดทางด้านเมจิกสติ๊กนะเลยยื้อได้อีกแป๊บนึงครับสุดท้ายก็โดนไวมอนโขกหัวตายอยู่ดีตอนนี้ฝั่งของกิ๊กแฟมเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาวอร์ดลึกๆแล้วนะเพื่อจะคุมพื้นที่อัลเคมิสต์ฟาร์มนะอ่ะแทนที่อัลเคมิสต์จะได้ลากคีป2กองแล้วฟาร์มใช่ไหมแต่เจอเซนที่บล็อกแคมป์ไปครับนี่ก็คือวิธีเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์แบบบ้านๆเลยเคมาเซียริงเชนเปิดเฟรมการ์ดไล่ถ่ายทวิตตีซาเวททวิตตีซาเวทไม่มีอันตีครับผมเอาวารัสคอสเติมดาเมจไปแจ็บยังลงมาซันเรย์ฮิลให้ส่วนมูนไม่มีอันตีนะมูนทำได้แค่เดินตีตรงนี้ซันเรย์ไล่ถ่ายทางด้านของไซเฟอร์ไปได้ครับเนี่ยพวกเขาต้องการจะมาไล่อัลเคมิสต์ที่อยู่ในซอกป่าตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เลยยากหน่อยไวมอนก็มาปักวอร์ดเพิ่มนะครับแล้วก็ถางป่าเปิดวิชั่นนะอัลเคมิสต์ก็ไปยืนเปิดอันติฟาร์มแบบชิวๆเพราะรู้ว่าเอมเบอร์ทำอะไรไม่ได้ต้องมีแวสโซครับเดี๋ยวเอมเบอร์ทำแวสโซสิบนาทีบาวที่รูนมาแล้วตอนนี้พาวเวอร์รูนด้านล่างนะเป็นดับเบิลเดาเมจด้านซ้ายด้านขวาแย่งบาวตี้แย่งไฟกันหมดเลยสามไม้โดนเปิดแผลไป5สแต็กแล้วเลเว่นแค่โดดหยองๆแล้วก็ตีฟิตคิวไปครับรากมะม่วงไม่ได้ช่วยอะไรฮะเชื่อนสามไม้เลือกเป็นดรัมนะเอาสแต็กมาสู้นะครับไม่ได้ซื้อเมโทแฮมเมอร์คอมโบสกิลหรือฟาร์มนะตรงนี้เห็นผ่านออฟเซอร์บอร์ดครับแชปเซริงเชนมาเผาหัวไม่มีอติใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เปิดอติฟาร์มไปตรงกลางแล้วครับเขารู้ครับผมขออีก1ไรท์คลิกฟิตคิวไปครับคิลลิ่งสปรีฮะผมเมื่อกี้ไปเปิดอติฟาร์มตรงนี้เขาก็รู้แล้วอ่ะติดคูลดาวไม่มีอันตีให้ใช้10นาทีผ่านไปครับเงินอัลเคมิสต์เท่าเงินเออร์ซ่าตอนนี้และเออร์ซ่าเลเว่นเล่นดรัมแบทเชอร์ทำเกมไม่ฟาร์มเรียน3ไม้ก็เป็นรากเลเวล4กับลีฟวิ่งอาร์เมอร์3นะดีเฟนซีฟเต็มขั้นลงมาปุ๊บโดนเผาหัวเปิดอติเพื่อล้างเผาหัวก่อนครับกูกู้ตัดสินใจถอยก่อนนะเพราะตรงนี้บริเวณทาวเวอร์ศัตรูไซเฟอร์เลเวล6แล้วมีอวาลัสคอสอย่างละ3แจ็บก็มีซุปเปอร์โนวา DJ ก็มีวินเทอร์เคิร์สดีเจจะทำออคิดนะครับก็สามารถทำคอมโบเซตด้วยวินเทอร์เคิร์สและซุปเปอร์โนวาสตันทะลุ BKB ยาวๆได้นะสวอชมาขู่ด้วยนิดนึงด้วยโรลลิ่งธันเดอร์ตาไม้ก็จะไปออกต่อเป็นเมทัลแฮมเมอร์นะสแตทนี่แค่เอามาใช้สู้ในช่วงต้นนะครับแค่เอามาช่วยรับเกมเออร์ซ่าเฉยเพราะเขาจะซื้อเมทัลแฮมเมอร์ฟาร์มอ่ะเขาก็ไม่ใช่ตัวฟาร์มเว้ยตัวฟาร์มที่แท้จริงคือคนนี้ฉะนั้นเขามีหน้าที่คือสังเวยทุกอย่างแล้วเพื่อให้เอาเคมิสสบายคือการตัดสินใจของเออร์ซ่าในมูฟเนี่ยที่ไม่เล่นฟูรี่อ่ะคือต้องต่อยให้ชนะเท่านั้นถ้าต่อยแล้วไม่ชนะก็คือก็รู้กันว่าจะเป็นยังไงเอาเคมิสก็จะได้เฉิดฉายอยู่ดีมูนโดนบังคับจ่ายอตินะครับด้านล่างตรงนี้แจ็บมาตัดเฮสรูนแต่ว่ามีไทนี่ยืนรออยู่เอาวาลานซ์ไปแล้วให้ทางด้านโอเคแรมนั้นมาสไลด์ออฟฟิศปิดคิวครับสามไม้ก็พยายามจะยื้อนะใส่ลีฟวิ่งอาร์เมอร์ใส่รากเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆยื้อเลนนี้มานานละโอเวอร์โกรธซื้อเวลาด้วยเอาในขณะที่ด้านซ้ายว่ะตอนนี้เคขึ้นมาลุยเดี่ยวคนเดียวครับเจอมูนสวอตหนีไปก่อนขอไซฟิตชิปเรียบร้อยเมกะคิวเอาเคมิสทำอะไรไม่ได้ครับ
ทำได้แค่เดินเป็นตัวประกอบฉากเฉยนี่คือเลนล่างโคตรปวดเลยนะเทียนแบบปวดมากๆอ่ะยื้อสุดใจจริงๆผมพูดเลยว่ากิ๊กแฟมเสียเวลาไปหลายนาทีแล้วเว้ยกับไอ้เทียนโปรเทคเตอร์เนี่ยแล้วสามไม้ก็ทำหน้าที่เทียนออฟเลนได้ดีด้วยพยายามแบบเนี่ยดึงคีปไม่อย่าไปตีป้อมเลยมาตีฉันดีกว่ามาๆๆๆมันก็จบทาวเวอร์ไม่ได้นาทีคือต่อให้จบได้ก็โดนดีนายด้วยสามให้เปิดทำเลยครับวิ่งเข้าไปต่อยเลยไม่นะอะไรกันเนี่ยไวมอนต้องสปาวตัวเองแล้วเตรียม TP หนีตรงนี้มูนไม่มีอันติไรคลิกเติมดาเมจพอดีครับปิดคิวเท่านั้นไวมอนไปได้ไซเฟอร์มาอวาลันทอสเติมดาเมจไปแจมเกือบตายแล้วซุปเปอร์โนวาหนีความตายเลยตัวตายนั่นเองคราวนี้สามไม้ก็ตามมาดีเฟนส์เลนกลางต่อด้วยเนี่ยสามไม้ก็จะโยกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะตามไปที่ป้อมไม่แตกสามไม้ก็จะฮิวป้อมไปได้เรื่อยๆเหมือนกันแล้วฝั่งกิ๊กแฟมไม่มีตัวตีบ้านดีๆเลยครับเพราะเนเจอร์เฟดก็เป็นแค่ซับด้วยกูกู้มาเผาหัวโซโล่คิวถ้าได้ดีเจไปเอาคิมิสเหลือใบผสมนะแต่ตอนนี้ถือว่าเรเดียนน่าจะได้15นาทีหรือว่าจะได้ช้ากว่า15ด้วยสุขภาพแบบธรรมดาไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เนเจอร์เฟดซับ5ซื้ออะไรซื้อเมคานิซึมประคองทีมสามไม้โอเวอร์กรอสซื้อเวลาอีกแล้วเลเว่นต้องเปิดเอ็นเลดเลยครับจะอะไรนักหนาเนี่ยจะเอาทาวเวอร์พยายามดันมานานแล้วนะแบบมีความสามารถในการชวนทะเลาะอย่างมากแต่เพิ่งได้ทาวเวอร์ใน14นาทีครับมันจะอะไรขนาดนี้เป็นทาเลนต์เดินในต้นไม้แล้วล่องหนนะถัดมาก็คือทาวเวอร์เลนกลางครับสามไม้ก็พยายามจะฮิลขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องแตกเท่านั้นอ่ะคือแบบต้องแตกทันเดียวอ่ะแบบทางเดียวเลยไม่มานั่งแบบ 2-3 รอบกว่าจะแตกไม่งั้นมันก็ฮิลฟื้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วดำก็ให้มานารีเจนด้วยสามไม้เขาเลยไม่ขาดมานารีเจนนะเขาแบบมีอาร์เคนรูนมีอินฟิวเรนดรอปดูดิรีเจนวีละ 5.6ไซเฟอร์ไทนี่ซับ4ก็หาบลิงต่ออ้าวมาเจอมูนพอดีครับบาวตี้ลูนไฟครับไม่สามารถทำอะไรมูนได้เพราะอยู่ในโหมดต้านเวทและทันใดนั้นสหบาทาฟานาติกมาเต็มไปหมดเลยและได้บาวตี้ลูนไปนะเพราะทุกบาวตี้ลูนสำคัญกับอัลเคมิสครับอัลเคมิสจะได้บูสต์เงินจากเกรนวิลกรีดและเรียบร้อยครับเรเดียนมาละ15นาทีพอดีเลยเมื่อกี้พูดผิดเป็นอาเคนลูนเหรอละอาเคนลิงนั่นแหละเรเดียนมาแล้ว15นาทีนะครับตรงกลางจัดการมูนไปได้ก่อนนะถึงแม้จะมีซุปเปอร์โนวาโซนจากระยะไกลๆแต่ไม่มีใครแคร์เลยต้องปักเซนทรีหา3ไม้อีกอ่ะ3ไม้โดนเผาหัวครับเจอจนได้ซันเรฮีลเติมเลือดแต่ว่ามีแวสเซลเบิร์นอยู่ตอนนี้วินเทอร์เคิร์สทันไหมไม่ทัน3ไม้ตายไปก่อนแล้วนะแล้วทอสแจ็ปไปหาไวมอนครับไวมอนได้คิวตรงนี้อัลเคมิสเปิดขวดจุกมาแต่ระเบิดใส่หน้าตัวเองยังไม่ได้ไปปาใส่ใครเลยตอนนี้กิ๊กแฟมวิ่งดิฟก็มาเอาดีเจต่อล่อทางด้านวินเทอร์เคิร์สดีเจได้นะเลเว่นโดดข้ามเทเรนไปครับตามไปตบดีเจต่อกูกู้บลิงค์มาสตันเคาะหมัดชุด2ทีและเป็นกูกู้ได้คิวไปจบ16นาทีไปครับสกอร์6ต่อ16ตอนนี้และกิ๊กแฟมกดสโมกต่อด้วยอาร์เคนรูนออกด้านซ้ายนะเดี๋ยวเคทำอูเซปเตอร์ต่อถ้าเอาเคมิสิไม่มี BKB ก็ตัดมันออกจากไฟด้วยแหลมนั้นกลับมาตรงกลางครับแบบไม่แคร์เลยศัตรูอยู่กัน3คนเพราะมั่นใจมีสกิลหนีอยู่แล้วและเออร์ซ่ากับสลาด้าเป็นตัวเอาโลชานเลเนียนเข้าไปเอาโลชานส่วนที่เหลือไปทำสเปซแบบสมจริงเนี่ยที่เหลือไปทำสเปซแบบสมจริงไวมอนได้ฮิลแล้วด้วยครับเออร์ซ่าเอาโลชานเก่งอยู่แล้วมีสลาด้ามาเผาหัวด้วยแป๊บเดียวครับได้จิสนี่เป็นสิ่งที่เกมโถมอัลเคมิสเขาอยากได้นะแล้วเออร์ซ่าจะชิ้นถัดไปเป็นอับิโซเลยเคาน์เตอร์ BKB อัลเคมิสด้วยคือทุกอย่างแบบทำมาเพื่ออัลเคมิสล้วนๆอ่ะฉันไม่ซื้อฟูลี่ก็เพราะอัลเคมิสนะฉันทำอับิโซเลยก็เพื่ออัลเคมิสเหมือนกันสิบเจ็ดนาทีผ่านไอเทมป่าเทียร์2มาแล้วตอนนี้สลาด้าไปต่อเป็น BKB สำหรับกูกู้แต่ได้ไม่โดน Rolling Thunder แต่ว่ายังโดน Overgrowth อยู่ดีนะคือฝั่งของ Fnatic เนี่ยเขามี3สกิลทีมไฟท์ที่น่ากลัวมากเพราะทะลุ BKB หมดเลย Wyvern, Tian แล้วก็ Phoenix
ชิ้นที่2ของ23 Savage ครับซื้อเฮาเบิร์ตครับเอามาเคาน์เตอร์เออร์ซ่าอันนี้เล่นตามสถานการณ์นะคือทั่วไปจะเห็นแบบอัลเคมิสต์ชอบซื้อ AC หรือไม่ก็ BKB ฮะด้านล่างจับได้เป็นไวมอนครับผมเหมือนที่เราดูอาเมะเล่นแอนติเมทอ่ะแล้วซื้อเฮาเบิร์ตอ่ะแบบนั้นเลยเล่นตามสถานการณ์เกมพอเกมนี้เออร์ซ่าคือเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์แล้วต้องปิดปากเออร์ซ่าซะไม่ให้มันตีก็ซื้อเฮาเบิร์ตมาแก้ไปซึ่งเออร์ซ่าก็จะมีวิธีเคาน์เตอร์หลบหลีกของเรเดียนกับเฮาเบิร์ตด้วยการซื้อมังกี้คิงบาร์อีกแฟมกดสโมกมีของแล้วต้องรีบเล่นครับตอนนี้อัลเคมิสต์มีเฮาเบิร์ตแล้วนะและเลนกลางยังไม่แตกสักทีโอ้ป้อมเลือดเกือบเต็มแล้วที่ทำมาตลอดคืออะไรกันมันเจาะทาวเวอร์ไม่ได้ไม่เสียทาวเวอร์ฟานาติกก็มีจุดวาร์ปนะครับวาร์ปลงมาไฟได้เรื่อยๆตรงนี้เจอเคอร์เรียวิ่งผ่านไม่สนใจเคอร์เรียแจ็บเลยเผาหัวเจอแจ็บแล้วสตันไม่โดนใครเลยด้วยตรงนี้เอมเบอร์แลมนั้นมาแชมป์เซลิงเชนจับได้เป็นแจ็บแจ็บซูเปอร์โนวาสวนแล้วมีโรลลิ่งทันเดอร์เบรกแป๊บนึงครับจะตีไข่ตีไข่แล้วมูนสกัดไม่ทันครับตรงนี้ไข่ระเบิดไปก่อนนะแตกไปก่อนไม่ได้ระเบิดใส่หน้าเซลิงเชนจับได้เป็นมูนโดนแวสเซลครับโดดไม่ออกด้วยแล้วตรงนี้เปิดเอเลดปัดชุดเรียบร้อยเสียมูนไปครับแต่ด้านฟานาติกได้มาแค่ตัวเดียวเป็นไทนี่นะวินเทอร์เคิร์สจับสวยแล้วเมทัลแฮมเมอร์ต่อว้าวเบรกได้สวยครับแต่เลเว่นนั้นยังมีเอจิตอยู่นะปาขวดใส่อะเลเว่นเสียเอจิตไปเอมเบอร์โดนใบจะออกขิดว้าวดีเจได้ออกขิดแล้วเหรอโคตรไวเลยอัลเคมิสครับโดนเผาหัวอยู่แต่ตอนนี้มันสู้กันแบบ2ต่อ3ไม่ใช่แล้วโดนเลเนียนเผาเกือบตายครับไวมอนโดนเลเนียนเผาจนตายเลเว่นพยายามจะตีอัลเคมิสแต่อัลเคมิสมีลีฟวิ่งอาร์เมอร์แล้วยื้อได้โคตรนานมากเทียนใส่เกาะให้อีกอ่ะมีฮีลจากแจ๊บอีกอ่ะกลายเป็น23 Savage ไม่ตายนาทีครับแล้วก็เลยจะเป็นทีมไวฟ์ทั้งทีมแล้วของฝั่งกิ๊กแฟมปาขวดสตันอ่ะลีดซีสโลมีอะไรสตันอีกไหมไม่มีครับเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับและอัลเคมิสต์ไฟท์เดียวเท่านั้นเงินฉีกเลยคือมันไปยืนกันตรงเนี้ยโดนไม่ใช่ตรงนี้โดนวินเทอร์เคิร์สโดนเมทัลแฮมเมอร์2คนแล้วดีเจได้ออกขิดแล้วผมแบบหุ้ยไวเวิร์นซับ4มีออกขิดแล้วอ่ะอันนี้น่ากลัวแล้วนี่คือพาวเวอร์สไปค์ของไวเวิร์นซับ4นะครับไปเอมเบอร์ทำให้เสียเปรียบแล้วอัลเคมิสต์มันมีเฮาเบิร์ตเฮาเบิร์ตให้อะไรเซลฟ์ HP รีเจน 30% รีเจนจากอันติตัวเองรีเจนจาก Living Armor ช่วยบูสต์ขึ้นมาให้คือถ้าไฟทีมไฟกันอ่ะฟานาติกแบบครบเครื่องเองถ้ามาได้เซตคอมโบร่วมกันนะวินเทอร์เคิร์สซูเปอร์โนวาแล้วก็โอเวอร์โกรธเนี่ยแล้วเทียนสามารถทำอะไรต่อโลตัสซ็อปล้างสถานะผิดปกติให้เพื่อนก็คือล้างเผาหัวนั่นเองล้างเซลิงเชนเอาละครับตอนนี้ AI ว่าไงบ้าง AI บอกว่า61-39นะและโผล่มาโว้วโอเวอร์โกรธลากเมทัลแฮมเมอร์โซโล่คิวเหรอย้อนภาพกลับไปดูสิเมื่อกี้ไม่น่าใช่เมทัลแฮมเมอร์นะน่าจะโอ้เมทัลแฮมเมอร์เปิดก่อนโอเคเมทัลแฮมเมอร์เปิดมาก่อนดาเมจเลยพอโผล่มาจากซอกป่าแล้วก็รอบฆ่าปั่นป่วนดีเทียนมันต้องเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบป่วนๆหน่อยกลับมาได้ทาวเวอร์ครับแล้วดูทาวเวอร์ฟานาติกเลือดยังเกือบเต็มอยู่เหมือนเดิมคราวนี้สามารถจะเอาไวมอนด้วยดีเจวินเทอร์เคิร์สไม่ทันนะมูนมาได้เป็น Invis Rune และมูนขึ้นกะเล่นกรีฟครับซื้อของแบบสไตล์ออฟเลนนะประคองทีมแต่ไม่มีปัญหาเพราะพวกเขาเนี่ยชูอัลเคมิสต์สุดใจเว้ยเออซ่าได้อบิซอลละชิ้นต่อไปเป็น BKB เอเจลเฟดไวมอนทำไปต่อนะครับส่วนอัลเคมิสต์ทำแอสซอลคิรัสและ AC อาร์เมอร์เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ใส่ Living Armor ไปอาร์เมอร์33กันดาเมจกายภาพ 67% และเออร์ซ่าเป็นดาเมจกายภาพ
ทั้งนั้นเลยจับเซริงเชนยัดแวสโซใส่ทานี่เข้ามาแต่ว่าโอ้โหทำไมมีอูเซปเตอร์ด้วยเหมือนจะแบบการันตีไม่ให้ซูเปอร์โนวาหมุนได้อินวิสรูนเปิดมานะตอนนี้วิ่งตามกูกู้อยู่เพื่อนเพื่อนมาขวดเรียบร้อยครับโรลลิงทันเดอร์แบบไม่รู้ตัวเมทัลเมอร์ด้วยแล้วมีใบด้วยอ่ะปาขวดสตาร์ทต่อเนื่องกูกู้โดน4ลุม1ครับพิกออฟไปครับและตอนนี้เทรียนเป็น1ตัวที่เออร์ซ่าจะฆ่ายากมากดูเทรียนดิอาร์เมอร์24มาเจอเคสามไม้มีอันตินะสามไม้รออยู่ครับรออยู่อ้าวสุดท้ายจ่ายอันติครับแต่โดนแค่ไซเฟอร์คนเดียวฝั่งกิ๊กแฟมเข้ามาด้วยอบิซอลปากใส่แล้วมีวินเทอร์เคิร์ชช่วยมูนจังหวะสวยกลายเป็นไทนี่กำลังตายแทนครับโดนสปินเทอร์บาร์โดนซันเลโดนไฟสปิด3คนเต็มที่แล้วรากมะม่วงไถสามไม้บอกเรเว่นเจ้าหมีน้อยแกไม่สามารถทำอะไรฉันได้เพราะอาร์เมอร์ฉันเยอะมากกว่าเป็นไฟที่น่ารำคาญจริงๆจะดีคือต้องไปฆ่าดีเจแล้วก็ต้องไปฆ่าแจ็บที่แนวหลังด้วยและยังจะต้องจัดการไอเทียนอีกวางรากขวางทางเมเทอร์เมอร์ขวางทางครับไม่ให้เคเดินกลับทางเดิมยัดไปตรงนี้กูกู้เอาแบชโบหัวเล็กน้อยแวสเซลแล้วก็โอ้โหเผากรออีกสุดท้ายเทียนที่โดนเผาเกาะก็ตัวละลายครับเลเว่นไปเข้าด้านหลังนะได้ดีเจมาแล้วส่วนมูนโดนเผาหัวโดนแวสเซลตอนนี้เงื่อนไขที่ทางด้านกิ๊กแฟมต้องการครับแตกสลายหมดแล้วฟานาติกตามมาต่อที่ไวมอนวาร์ปมาหาแจ๊บด้วยแจ๊บมีซันเลหนีแต่ยังไม่มีโฉบใน2วินาทีไวมอนต้องรีบฆ่าได้แต่ไวมอนโดนสโลว์แอทแทคสปีดอยู่สุดท้ายแจ๊บซุปเปอร์โนวาสวนเลยครับไวมอนตีจบไม่ได้นะต้องหลบถอยมาก่อนแต่ว่าเรียกซุปเปอร์โนวาของแจ๊บได้ครับ27วินาทีโรชานจะมานะและนั่นแหละเงื่อนไขบรรดาตัวประกอบฉากทั้งหลายมันตายไปแล้วฟานาติกก็เล่นต่อไม่ได้ครับซัพพอร์ต2ตัวที่แนวหลังและเทรียนด้วยจะไล่ถ่ายกูกู้เอาคริสเปิดอันติอยู่มีฮาวเบิร์ตเลกล้านะแล้วมีแบทเชอร์แล้วด้วยตอนนี้ไซเฟอร์ทำฟอร์สตาร์ฟต่อส่วนมูลเป็นอูเซปเตอร์เบล15ทาเลนต์เป็นอันตินานขึ้น3วีนะกูคู่ก็เลยไม่ได้ BKB สักทีครับเงินค้างตรงนี้มาสักพักใหญ่แล้วและเคก็จะซื้อมังกี้คิงบาร์ด้วยมาเคาน์เตอร์หลบหลีกอัลเคมิสเออร์ซ่าจะซื้อ BKB ก็จริงแต่เออร์ซ่ายังไม่มีอะไรมาแก้เรเดียนกับฮาวเบิร์ตอัลเคมิสนะเอาเคมิสก์ใกล้จะเลเวล20แล้วทาเลนต์เป็นทาเลนต์ HP นะครับที่เลเวล15และยืนได้นานกว่าปกตินะหาเกนรูนออก26นาทีมูนรีบอันติมาโซนเลยว่ะเออไม่เอาก็ได้เพราะคูดาวอันติมาแค่นาทีเดียวนะฝั่งกิ๊กแฟมก็เจอแบบกิ้งรถมาแบบนี้ก็ปล่อยไปครับกูกู้ BKB มาละ Power Spike Itemฟานาติกนี่คือ4คนชูอัลเคมิสเต็มที่เพราะอัลเคมิสรวยสุดจริงแต่ว่าเงินที่เหลือไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ3ไม้ส่งเคลียร์มาเช็คโลชานครับแล้วรู้แล้วว่าโลชานมาแล้วฟานาติกที่มี A ถึงสเปรย์กับ AC ลดเกราะโลชานรวมกันแล้ว12นะกิ๊กแฟมรู้ตัวหรือเปล่ากิ๊กแฟมสแกนครับกิ๊กแฟมรู้แล้วกิ๊กแฟมต้องรีบไปให้ไวด้วยเพราะฝั่งของอัลเคมิสเค้ามีลดเกราะ12อยู่ส่งเนเจอร์เฟดซัมมอนมาเช็คฟานาติกก็ท้าชนด้วยฟานาติกยังแบบพยายามจะเรียกกิ๊กแฟมมาสู้หน้าโรชานนะแต่ตรงนี้ดีเจโดนหลัดแล้วเนเจอร์เจอแล้วเจอวอร์ดรีบเคลียร์วอร์ดก่อนด้านหลังเจอไซเฟอร์ครับไซเฟอร์เจอดีเจบลิงมายัดใบใส่ซันเรชีดดึงไทนี่ออกไปได้ลึกมากๆนะไทนี่ก็พยายามจะสวนด้วยเอาวอลันทอสโดนอูเซปเตอร์ตัดจังหวะหนึ่งจังหวะแล้วมีซูเปอร์โนวาโซนด้วยเอาแต่กลายเป็นว่าฟานาติกจ่ายซูเปอร์โนวาไปแล้วนะจ่ายเอาคือมิสอันติไปแล้วด้วยครับได้มาแค่ไทนี่แล้วสามไอ้จะเข้าไปฝืนเอาโลชานอย่างนั้นเหรอเมเทอร์เมอร์คนเดียวด้วยนะกิ๊กแฟมเหลือกัน4คน
เลเว่นจะไปจอยไฟไหมเลเว่นใกล้จะได้ BKB แล้วนะครับดูเหมือนเลเว่นเขาอยากจะได้ BKB ก่อนแล้วค่อยไปไฟท์โรชานฉะนั้นเพื่อนๆไปซื้อเวลาหน่อยสิ Power Spike Item มากัน3ตัวเลยครับตอนนี้ BKB เลเว่นได้แล้ว Ember มี Monkey King Bar แล้วและมีคนวาร์ปลงมาลองเอาโรชานครับเป็นไวมอนครับไวมอนโดนขวดสตันใส่หน้าไปกูกู้ต้องเปิด BKB เพื่อหนีออกจาก Rolling Thunder ตรงนี้นะเจอวินเทอร์เคิร์สจับคา BKB ออกมาก็โดนเชือดเป็นลายที่2ทวินทีซาเวจมีอาบิโซนะตอนนี้3ไม้ก็มีโลตัสแล้วนะครับไม่มีปัญหากับการโดนเผาหัวครับหน้าที่ของแกมันหมดแล้วกูกู้หน้าที่การเผาหัวของกูกู้มันจบลงแล้วนะครับและในระยะยาวเทรียนโปรเทคเตอร์ฟาร์มเก่งกว่าสลาด้าเทรียนมีสกิลฟาร์มเทรียนมีไอเทมฟาร์มสลาด้าไม่มีอะไรเลยสำหรับการฟาร์มดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเทียบกันแล้วแครี่กับออฟเลนของฟานาติกฟาร์มเก่งกว่าแบบแพสซีฟไทนี่ต้องมาอะไรอาวาลันส์ปาต้นไม้ตัดคีปนะตรงกลางจับได้เป็นเลเว่นครับบังคับให้เลเว่นกดเอนเรดไปได้หาละ3ไม้ก็ตามมาไล่หาไทนี่ด้วยนะไทนี่ก็ต้องบลิงค์ TP รีบกลับบ้านเลยไวเวิร์นเป็นทาเลนต์400ไนท์วิชั่นครับเตรียมทำบอททอนต่อละลายตัวยืนฝั่งตรงข้ามเออร์ซ่าที่ไม่มีมังกี้คิงบาร์มันแบบไม่สามารถต่อยอัลเคมิสต์ตายได้จริงๆอ่ะแล้วอัลเคมิสต์ที่แบบได้รับการชูถึง4คนมันไม่ใช่สู้กันแบบ1ต่อ1เลยมันคืออัลเคมิสต์ที่รวบรวมพลังของพวกพ้องเอาไว้อ่ะแบบสมมติคุณไปยืนตีสู้อัลเคมิสต์อ่ะแล้วคุณก็จะเห็นแบบหลอดบัฟนู่นนี่นู่นบัฟจากเทียนบัฟออร่าจากแพนโกมีฮิลจากฟินิกรับพลังไปพลังของพวกพ้องของฉันน่ะเอาเคมิสที่มีเอจิสเลยมาชวนทะเลาะนะครับขึ้นบ้านแล้วนะตอนนี้พวกมี AC รถเกาะทาวเวอร์ด้วยเฮ้ยกิ๊กแฟมกิ๊กแฟมน่ะอยู่ไหนฮะเอาเคมิสขึ้นบ้านแล้วนะเอาเคมิสขึ้นบ้านแล้ว3ไม้จะเป็นเทรเมอร์ด้วยบ้านน่ะแตกแล้วทีมติดคูดาวน์ TP หมดเลยเหรอ what โอเค TP มาแล้ว2คนครับแต่ที่มันยังมีติดมีก็มีนะเนี่ยกูกู้กำลังสไลด์มาสุดท้ายแล้วกูกู้ไม่กลับไปแล้วด้วยเสียป้อม3ไปครับเอมเปอร์เริ่มจะมีดาเมจแล้วมีออฟรถเกราะด้วยสเปราหาวอร์ดตอนนี้มูนมาอูเซปเตอร์เซตเพื่อจะโรลลิ่งทันเดอร์นะแล้วพยายามจะสตันเคแต่ว่าไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับเคเลยแรมแนนถอยไปได้นะมูนจ่ายอันตีเปิดไปแล้วแล้วตรงนี้กูกู้มาเปิดเอาดีเจแต่ไม่ตายจ้าเจอวินเทอร์เคิร์สสวนครับผมกูกู้ What are you doing เคเข้ามาสไลฟ์ฟิสจัดการดีเจไม่ได้นะไวมอนก็มาตบเคเลียของแจ็ปด้านหลังครับแจ็ปซูเปอร์โนวาโซนเอาไว้ตอนนี้เหลือกัน4ต่อ5ซูเปอร์โนวาไม่โดนใครเลยเริ่มจะแย่แล้วกูกู้เข้ามาสั้น3ตรงนี้ทริทีซาเวจจ่ายอภิซอลไปแล้วเลเว่นก็เปิด BKB อยู่ไม่ได้สนใจเป็นเทรเมอร์อะไรทั้งสิ้นเคสไซฟิสอีกทีได้แจ็ปมาครับตอนนี้แจ็ปต้องบายแบ็กกลับมานะเกมของอัลเคมิสคือเกมโถมมันจะแพ้ทีมไฟไม่ได้อัลเคมิสติดคูลดาวน์ตีอยู่ด้วยตอนนี้โดนทางด้านแชปซีริงเชนไป2คนอากดชีสมาก่อน3ไม้กลางรากกลางป่วนแจ็ปโดนบัตรชุดไปครับเกือบตายตรงนี้มีดิสอาร์มชุดจากมูนแจ็ปเลยถอยไปได้ก่อนซันเรชีแล้วมีใบจากดีเจดีเจก็บายแบ็กเหมือนกันครับจะแพ้ไฟไม่ได้ตรงนี้อูเซนเตอร์ตัดทีพีไม่ให้กลับแชปซีริงเชนสแปมเข้ามาเป็นระยะระยะเรเว่นโดนอูเซนเตอร์เลี้ยงเรื่อยๆไซเฟอร์ก็ตามเข้ามาเอาวารันทอสที่แนวหลังครับได้แจ็ปตายแบ็กกลับไปตรงนี้ดีเจโดนกูกู้เข้ามาล้วงดีเจก็ตายแบ็กกลับไปเหมือนกัน2สปอร์ตตายแบ็กไปแล้วไฟยังไม่จบอีกตรงนี้ซีริงเชนจับได้เป็นมูนมีโรลลิ่งทันเดอร์แต่ว่ายังไม่จ่าย3ไม้3ไม้หลุดไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโดนจับด้านหลังครับตัว3คนที่ชูอัลเคมิสไปหมดแล้วพลังของเพื่อนพ้องไม่อยู่แล้วเพื่อนพ้องไม่อยู่แล้วก็ถอยกลับบ้านสิปล่อยมันตายไปครับมูนตอนนี้อันติและ TP กลับครับผมส่วน23ซาเวจก็กลับบ้านเลยยาวๆเหมือนกันคืออัลเคมิสต์ยืนมาได้นานมากๆเพราะพลังของพวกพ้องทั้งนั้นน่ะพอพวกพ้องหมดก็คือแบบโนออร่าแล้ววิ่งกลับบ้านนี่คือฟานาติกบายแบ็คมาแล้วด้วยนะฟานาติกบายเพื่อที่จะให้ชนะไฟเมื่อกี้ให้ได้นะครับเล่นอัลเคมิสต์มันก็แบบนี้แหละมันไม่มีคำว่าแผนสำรองอ่ะ
มันมีแต่ว่าต้องชนะวันนี้เท่านั้นต้องโยโล่ใส่เต็มสูบสรุปแล้วเมื่อกี้คือจับกูกู้ได้แต่ฆ่ากูกู้ไม่ได้ตอนที่กูกู้เข้ามาลงดีเจกูกู้เลยเล่นไฟต่อและเอจิสก็รีเคลมไปด้วยตอนนี้วันที่ทรีซาเวตก็จะขึ้นสตาร์นิกต่อให้เดาไม่น่าจะเป็นฮาร์ดแต่ละด้านเลเวล20เป็นทาเลนต์ดูดเลือดนะครับถ้ามีของพอจะเป็นตัวตีก็จะมีความสามารถอารมณ์เหมือนเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งเลยนะส่วนไวมอนเนเจอร์เฟตทำโซล่าต่อแล้วก็เป็นสตาร์นิกนี่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้ทุกคนปฏิเสธฮาร์ดหมดเลยเว้ยเขาบอกว่าสตาร์นิกคือเหมือนเป็นพี่ชายของฮาร์ดอะแล้วตอนนี้ไม่มีใครสนใจฮาร์ดเลยที่เหลือสโมคโคเวอร์ครับให้กำลังใจอัลเคมิสอัลเคมิสที่มีสตาร์นิกมาเลือด 3,500 ค่อยๆเดินเข้ามาหวดทาวเวอร์อย่างช้าๆอัลเคมิสมันคือเรดบอสอะเราจะชนะเรดบอสง่ายๆเราก็ต้องจัดการพวกลูกน้องก่อนแล้วตอนนี้ลูกน้องนี่ก็ไม่มีบายแบ็คแล้วด้วย3ไม้เลเวล20เป็นลดคูลดาวน์นะที่ก็จะซื้อโซล่ามาชูเหมือนกันครับแล้วทอสอัลเคมิสเข้าไปลึกเลยแล้วเผาหัวอัลเคมิสต์อบิโซพยายามจะหาทางออกโอเคจัดการเทนนี่ก่อนก็ได้หมัดชุดมาใส่เรียบร้อยนี่ไม่ใช่หมัดชุดนี่เป็นจับคู่ชุดนะหวดรัวๆกูกู้โดดมาเปิดสตันสองครับไซเฟอร์จะบายแบ็กไหมเข้ามาสตันสองแต่ดาเมจยังจัดการอัลเคมิสต์ไม่ได้ตรงนี้เออร์ซ่าเข้ามาล้วงแนวหลังก่อนสุดท้ายไซเฟอร์ต้องบายแบ็กมาเลเว่นเปิด BKB ยังได้อยู่นะเปิดเอ็นเรดถอยไปก่อนเคค่อยๆสแปมดาเมจเข้ามากูกู้เข้ามาสตาร์ทอีก1รอบครับตอนนี้กูกู้ยังมี BKB ด้วยเอมเบอร์เข้ามาล้วงแนวหลังแล้ว DJ วินเทอร์เคิร์สไปแต่ติดลิงเคนครับผมก็ซื้อลิงเคนมาเคอ้อมเข้ามาด้านหลังทำให้ทางด้านของปาติกดูวุ่นวายนะโอ้โอเวอร์กอนไม่โดนด้วย3ไม้เอาแล้วอันติเฟลครับไซเฟอร์ที่บายแบ็คมาโดนโรลลิ่งทันเดอร์ชนแล้วชนอีกกูกู้เข้าไปล้วง DJ กูกู้โดนป้ายอย่า DJ แต่กูกู้ไม่สนใจหัว DJ อย่างเดียวไม่ให้ DJ เล่นซุปเปอร์โนวามาสตาร์ทโดนสุดขอบไปไทนี่ดูเหมือนจะไม่โดนนะสุดท้ายก็จัดการไทนี่ไปได้ครับตกรถโดนโรลลิ่งทันเดอร์แล้วไม่ได้กลับไซเฟอร์ก็ได้แบ็กกลับไปนะเนเจอร์เฟตก็ได้โซล่าแล้วตอนนี้จะสังเกตว่าไทนี่คือซับ4นะครับแต่ทำไมไทนี่จนกว่าเนเจอร์เฟตอ๋อฟาร์มเก่งไงล่ะเนเจอร์เฟตบาลานซ์จริงๆเงินเนี่ยเท่าออฟเลนเลยนะไทนี่ตายนานมากเลยกัน5ต่อ4จะดีเฟนซ์ยากๆหน่อยกูกู้โดดเข้ามาสตันสองอีกแล้วอภิโซสวนครับแล้วขวดสตันกูกู้เปิด BKB ชาร์จเกินไปกูกู้เก็บ BKB มากเกินไปครับแล้วไม่มีบายแบ็กด้วยนะคือกูกู้ชอบใช้ไอ้ BKB จังหวะ2อ่ะมันจะแบบโดดมาเปิดก่อนแล้วมันถ้ามันจวนตัวมันจะเปิด BKB เว้ยแต่รอบนี้คือแบบโดนชุดเดียวไม่ได้เปิดอีกเลยอ่ะเอาเคมิสอติหมดครับต้องค่อยหวดหวดไปเรื่อยๆรออันติมาปานาติก็ส่งอัลเคมิสขึ้นไปตีบ้านคนเดียวนะที่เหลือก็ชูให้กำลังใจสุดท้ายแล้วได้บาแลกครับไทนี่กลับมาเกิดแล้วแต่ต้องรอซาลาด้าอีก40วินาทีอัลเคมิสจะขึ้นมังกี้ด้วยเหมือนกันไอเทมรีดดาเมจเล่นแบบเพลย์เซฟนะได้บาแร็กไปสมใจแล้วศัตรูก็จ่ายบายแบ็กไปแล้วศัตรูยังเกิดครับถอยมาก่อนตอนนี้โรชันจะเกิดในอีก50วินาทีแล้วรอออบเจคทีฟโรชันตัวถัดไปแล้วพอเล่นเป็นระยะยาวแบบนี้เริ่มมีพื้นที่ให้ฟาร์มใช่ไหมความสามารถของฟินิกกับไวเวิร์นก็จะเริ่มแสดงออกมาคือซับ2ตัวนี้เป็นซับที่มีความสามารถฟาร์มมันฟาร์มด้วยตัวเองได้มันจะไม่จนแบบซับ5เบนแน่นอนตอนนี้อัลเคมิสต์เงินฉีกเออร์ซ่าไปประมาณ 1.5 เท่าแล้วนะเออร์ซ่าจะซื้อมาเป็น IF Scadi ครับไอเทมเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์และเลเว่นจะโดนล่อซื้อให้จ่าย BKB นะท้ายก็จ่ายเอเลดแล้วโดดหนีออกไปแต่เป็นไทนี่ครับผมที่มารับกรรมแทนยืนคาวอร์ดพอดีด้วยนะเอมเบอร์ก็มาโยกคีปให้
แล้วเคจะซื้อ DY แล้วเคเริ่มจะรู้แล้วว่าไม่ชนะง่ายๆแน่นอนเกมนี้ถ้าจะสู้ด้วยพลังแบบนี้ต่อไปต้องเล่นของเสี่ยงครับก็คือถ้ามันมั่นใจในแผนนี้ในการชูน้องทีแล้วมั่นใจในน้องทีคือมันสามารถสแปมแผนนี้ได้อะไม่ว่าจะเจอดาร์ฟโถมแค่ไหนกูจะเล่นแบบนี้ยื้อทาวเวอร์เซฟยื้อทาวเวอร์มิดเล่าเคมิสก็จะได้เรเดียน15นาทีตลอดคือ15นาทีมันไม่ได้ไวมันมาตรฐานแต่มาตรฐานแล้วยังแบบสามารถสู้ได้นั่นแหละแล้วตอนนี้เทรียนจะซื้อต่อเป็น Refresher of BKB กันไม่ได้อันติ2รอบแต่อันติต้องถูกเวลานะต้องติค่ะโอ้ Winter Curse และก็เตรียมตัวโดนสตันแล้วก็สตันเรียบร้อยครับ Ember มาลึกไปหน่อยแล้ว DJ มี Blink มาพลาดแบบง่ายๆนะแล้ววินเทอร์เคิร์สมันเซต5วินาทีโดยประมาณเพื่อนๆก็ TP กลับมาแล้วก็มาฆ่านะสามารถมาเจอเคอร์เลียกูคู่ด้วยครับมาเช็คโลจานโลจานมาแล้วเอมเบอร์ถ้าอยากคอนเทสต์ก็ต้องบายแบ็กมาคิกแฟมมี2ทางเลือกเสี่ยงมากกว่าเดิมด้วยการบายแบ็กมาแล้วมาสู้หลุมโลจานกลับไปรอดีเฟนซ์บนบ้านแต่ว่าพวกนายเพิ่งจะตัดสินใจบายแบ็กตอนนี้มันช้าเกินไปแล้วแล้วไวมอนก็วาร์ปมาเพื่อจะมาแย่งโลชานด้วยครับสุดท้ายแล้วไวมอนได้ชีสไปนะไวมอนก็ไปแบ็กกลับมาอีกหนึ่งคนเหมือนกันตอนนี้ซูเปอร์โนวาโซนก่อนกิ๊กแฟมทุกคนก็วิ่งออกไปนะเพื่อหลบระยะซูเปอร์โนวาครับแชปเซอร์วิงเชนได้เป็น23ซาเวตแต่ว่ามีเอจิสอยู่ไวมอนวาร์ปมาด้านหลังสับเฟ้าขังดีเจดีเจโดนสตันจากคูกู้2ทับปอดโดนสตันคู่เลยแล้วตอนนี้แจ็ปได้รีเฟรชเชอร์ฉาดมาเลยซูเปอร์โนวาอีกรอบหนึ่งดีเจเคลื่อนตัวไว้ก่อนโดนอวารันทอดปุ้มตายไปครับ3ไม้ตายแล้วดีเจตายดีเจบายแบ็กกลับมาเอาคิมิสเราต้องชนะเกมโถมเท่านั้นนะแจ็ปซูเปอร์โนวาโซนครับตรงนี้รีเซ็ตไฟกันอีก1รอบดีเจมีวินเทอร์เคิร์สแล้วจับได้เป็นไวมอนนะแต่ยังไม่อยากจ่ายอันติใส่ไวมอนครับมันเป็นแค่ซัพพอร์ตและพอสกันกลางทีมไฟเลยยอดเยี่ยมมากครับผมเรเวนบอกว่าไซเฟอร์หลุดครับผมเอาจริงๆอ่ะไฟเมื่อกี้ตอนที่เอาเนเจอร์เฟดมาขโมยชีสอ่ะผมว่านี่น่าจะเป็นช้อยที่แบบเพลย์เซฟที่สุดในความคิดเขาละแบบกึ่งรับกึ่งสู้อ่ะไม่บายแบบเอาเอมเบอร์มาโยนอ่ะอบิโซปักหัวไวมอนแล้วเรเวนก็อบิโซปักหัวบูนเหมือนกันแต่ตอนนี้ไวมอนสปาวตัวเองแล้วยังไม่ตาย TP กลับบ้านได้ทันไหมโดนสวอตติดแฟชครับผมแล้วแจ็บโดนเผาหัวบวกเซอร์ริงเชนที่ด้านหลังไรคลิก1ทีจากเคตายไปแจ็บบายแบ็กกลับมาครับเราจะแพ้ไฟนี้ไม่ได้เอาวัลทอสบัตชุดได้ทางด้านของมูนมาแล้วเลเว่นก็มีชีสที่ทางด้านของไวมอนขโมยมานะกูกู้พิงมาเปิดสันต่อตอนนี้บายแบ็กกันให้หมดครับมูนก็บายแบ็กกูกู้กับเคมาจัดการทางด้านดีเจได้แจ็บมีอูเซปเตอร์อยู่ทางด้านซาเวตีหวนหัวแบชไปหนึ่งทีมูนจะทำเซปเตอร์ต่อตอนนี้เลเว่นรอจังหวะอยู่ครับอบิโซจะพร้อมอีก2วิครับโดดไปหยองๆแล้วอบิโซใส่มูนบัตชุดต้องฆ่ามูนให้ได้เพราะมูนบายแบ็กมาแล้วทางด้านซาเวตยังไม่ตายมีสตานิกมีฮิลจากแจ็บแจ็ปก็จะตายเหมือนกันอูเซปเตอร์ก่อน1จังหวะเพื่อหลบดาเมจครับโอเวอร์โกรธโดนใครโดนเออร์ซ่ากับไทนี่2คนเท่านั้นเอมเบอร์เขาหลบได้เอมเบอร์เลเวล25เออร์ซ่าล้มเสียชีวิตไปบียอนก็อดไลท์ครับผมทางด้านของ20ทีซาเวตและเออร์ซ่าไม่มีบายแบ็กด้วยไซเฟอร์เข้ามาด้านหลังอวารันทอสใส่แจ็ปตายแบ็กกลับไปส่วนกูกู้ล่ะโดนอูเซปเตอร์เซตกูกู้มี BKB นะพอป BKB ครับแต่โดนแบชโอ้หวดรัวๆด้วยตรงนี้ขวดจุ้งหน้าตัวเองไหมครับทวินตีซาเวตส่วนกูกู้หลบในซอกโลชานแล้วบลิงก์ออกไปทางด้านซ้ายไซเฟอร์ก็ถอยกลับบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยกูกู้ตรงนี้มีวอร์ดของทีมฟานาติกอยู่ครับแต่ว่าทวินตีซาเวตอบิโซติดคูลดาวน์เลยไปสกัด TP ไม่ได้นะมูนวิ่งมาแย่งบาวที่รูนไปครับทางด้านขวาโอ้กว่าจะไฟจบไฟโลชานสุดยื้อเมื่อกี้เคเลือกเป็นทาเลนต์ไซฟิสนะ2ชาร์จบวกกับซาฟิสดาเมจครับครึ่งทาง DY ตอนนี้ถ้ามี DY จะมีความหวังเขาสู้ได้หมดทุกคนเลยนะโยเว้นอัลเคมิสจริงๆอัลเคมิสมีพลังพวกพ้องเยอะมากครับแล้วอัลเคมิสก็ซื้อเซปเตอร์มาชูเพื่อนต่อด้วยแต่อย่าซื้อมาให้ใครไวมอนเป็นลดคูลดาวน์ 20% นะเอาให้ใครดีถ้าได้ถ้าให้แพนโกจะได้ดาเมจเพิ่มถ้าให้ฟินิกซ์พาเพื่อนเข้าไปข้างในได้ถ้าให้ไวเวิร์นก็ได้ดาเมจแต่น่าจะให้เนี่ยแหละ
แพนโกถ้าระยะยาวเป็นเทียนอันติเลยเพื่อจะขัด TP ครับไวมอนพยายามจะ TP กลับนะพยายามอยู่ในมุมที่แบบมูนเขาโรลลิ่งทันเดอร์ยากๆครับสุดท้ายแล้ว DJ ตามมาเติมยัดทางด้านบอดทอนใส่ถึกมากๆเนเจอร์โพรเฟตซัพพอร์ตนะเนี่ยกว่าจะฆ่าได้ต้องใช้จำนวนคนถึง3คนเลยไอ้นี่เลเวล20เป็นทาเลนต์ทอสแบบไม่ต้องใช้เป้าหมายนะจะได้ทอสช่วยเพื่อนได้นะครับไอเทมเทียร์4ก็มาสักพักแล้วนะตอนนี้เออร์ซ่าจะทำเตโซต่อนะฟินิกซ์แจ็ปถือเป็นหมวกบวกเลือดครับและเซปเตอร์ให้เป็นเซปเตอร์ฟินิกซ์ครับผมสามารถพาเพื่อนเข้าไปในซูเปอร์โนวาได้ก็ถือว่าแก้สถานการณ์ตอนนี้นะที่เพื่อนไม่มีบายแบ็กกันแล้วนะครับอย่างน้อยอ่ะถ้าจะตายอ่ะขอลองของหน่อยละกันลองให้แจ็ปได้พาเพื่อนเข้าไปในไข่เผื่อจะไม่ตายในทีมไฟนอกจากพาเข้าไปได้แล้วเนี่ยยังแบบต้องตีหลายครั้งด้วยนะตรงนี้ทอสอัลเคมิสต์ก็มาครับจะลองเชือดอัลเคมิสต์ดูแต่อัลเคมิสต์โอร่าใส่กูกู้เปิด BKB ไปก่อนอาอูเซปเตอร์ลอยฟ้าครับไม่ให้อัลเคมิสต์มาได้ปาขวดใส่อบิซอลไปโดโลตาซอฟสะท้อนกลับมาตรงนี้ก็หวนกันแต่อัลเคมิสต์เอาตีกันหมดแล้วสามไม้มาลึกเกินไปครับสามไม้โดนช็อปปิ้งโดดมาเอ้าไปทอสเซตโอ้กดให้เขาเฉย4คนเต็มๆตอนนี้ไทนี่กำลังรับผิดชอบความชิบหายของตัวเองอยู่เรียบร้อยครับผมไทนี่ตายไปต้องบายแบ็กกลับมานะส่วนสามไม้โดนแวสเซลมีซุปเปอร์โนวาพาสามไม้เข้าไปในไข่รีเลือดใหม่ครับเรียบร้อยเอาไวมอนมาด้านหลังโดนบอดทอน5ลุม1ไวมอนดูเหมือนจะไม่ได้กลับแล้วไวมอนนายมีบายแบ็กด้วยเรียบร้อยครับไซเฟอร์เข้ามาเอาวอลันทอสใส่ดีเจตอนนี้เอจิสรีเคลมแล้วเป็นจังหวะไดฟ์ของทางฝั่งกิ๊กแฟมเข้ามาล้วงได้ดีเจไปมูนโรลลิ่งทันเดอร์ไทนี่อยู่ไทนี่โดนอบิซอลอีก1ทีแล้วสวิตตี้ซาเวตตีปิดคิวเคทำได้แค่สแปมเท่านั้นสแปมดาเมจเข้ามาส่วนกูกู้มี BKB ไม่ติดคูลดาวน์ BKB อยู่3วินาทีครับ3วินาทีเซฟเป็นเทอร์เมอร์ต่อโดนสตันแล้วเป็นเทอร์เมอร์ต่อ BKB มาเปิดแต่ไม่ทันแล้ว BKB ที่ติด3วินาทีเมื่อกี้ถ้าได้ใช้ก่อนน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยครับสลาด้าเลเวล25บายแบ็กกลับมานะเป็นทาเลนต์เผาหัวล้างไม่ได้เออร์ซ่าเวล25เป็นหมัดชุดเพิ่มอีก3เหลือกัน4ต่อ3ตอนนี้พยายามฟันตอดแต่ว่าอัลเคมิสต์อาร์เมอร์เยอะมากครับแถมมีของจากเพื่อนใส่ให้ด้วยอาร์เมอร์ล่อไป40กว่าอบิซอลและซันเรย์ปาขวดซันใส่เฮ้ยทำไปเล่นชุดเดียวไม่นะการตัดสินใจที่ผิดพลาดในชุดเดียวเท่านั้นไม่ได้เปิด BKB เลยครับโดนซันเรย์แจ็ปละลายเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์จนตายครับเลเว่นต้องบายแบ็กกลับมาครับแล้วตอนนี้มูนซื้อเซปเตอร์มากูกู้โดดมาสตันหยุดทวิตทีซาเวตก่อนแต่เขามีสเตตัสรีสิสแตนซ์จากสตาร์นิกเข้ามามูนก็เข้ามาสวอตเพื่อหวังให้ติดที่3ด้วยนะจะได้ต่อทวิตทีซาเวตไม่ได้ตอนนี้เผาหัวไปเหมือนไม่ช่วยอะไรครับเพราะอาร์เมอร์ที่ใส่ชูให้มันเยอะซะเหลือเกินลีฟวิ่งใส่ให้8โซล่าใส่อีก8รวมเป็นโบนัสอาร์เมอร์16ก็เท่ากับที่เผาหัวทีเดียวนั่นแหละกูกู้ต้องเปิด BKB นะกูกู้ก็ได้ AC มาครับเสีย BKB ไปไวมอนจะมาเนียนเอาเอาโพสเจอทางด้านฟนาติกวาร์ปมา2คนนะและในสุดครับเคได้แล้ว Divine ทุกคนมาไล่ฆ่าไวมอนกันไวมอนหาจังหวะ TP อยู่ซ่อนตัวโอ้วินเทอร์เคิร์สหวังแบบจะให้ไวมอนมันหลุดตำแหน่งมาแล้วมาตีคีปนะเฉียดๆครับเกือบโดนแต่มี DY แล้วอาจจะยังไม่พอต้องมีคลีใหญ่ด้วยถึงจะล้มได้เทรียนก็เลเวล25แล้วด้วย3ไม้ Living Armor หมู่สเกลซัพพอร์ตของฝั่ง Fnatic มันเป็นสเกลซัพพอร์ตเล่นได้ยันเลทเกมนะตามเลทลิลิกอยู่กับ Viper ครับแล้ว Viper มี Winter Curse 5.5 วินาทีที่มีทามเลทลิลิกมีบอททอนที่ใบ5วิที่มีทามเลทลิลิกมันเลยดูดีมากๆเลยตรงนี้เข้ามายึดสามเหลี่ยมของตัวเองคืนเฮ้ยมูนสวอตมาพอดีเลยว่ะเลยเปิดเซียริงเชนไปเอาวอลันมูนอูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้แจ็บโชว์มาแล้วพามูนเข้าไปรักษาในไข่ก่อนครับตอนนี้ทวิตทีซาเวตมาปาขวดใส่เลเว่นเปิดเอ็นเลดเพื่อจะไม่ให้โดนสตันนานจนเกินไปฟานาติกพยายามจะกลับมายืนบนไฮกราวนะเป้าหมายของพวกเขาคือคุมพื้นที่สามเหลี่ยมของศัตรูครับและให้ศัตรูขึ้นมาเล่นในพื้นที่ของเขาไม่ใช่วิ่งไปตามไฮกราวศัตรูนะเพราะเมื่อกี้ตรงนี้เป็นโซนไฮกราวของคิกแฟมและเหลือเป็นบาร์แรกสุดท้ายแล้วไม่นะต
ต้องดีเฟนส์ครับทูคู่โดดมาเปิดสตันทางด้านทวิตตีซาเวตทวิตตีซาเวตอบิโซสวนแล้วขวดสตันต่อตามต่อด้วยเมทัลแฮมเมอร์ BKB ออกไปได้ครับแต่บ้านจะแตกแล้วด้านหลังล่ะแลมแนนเข้ามาล้วงตรงนี้ไวมอนยังยืนได้อยู่ยังมีฮิลด้วยเคแชปไป1ทีครับได้ DJ มาแต่ตอนนี้เป็นเมกาครีปแล้วมูนอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับโรลลิ่งทันเดอร์แต่ว่าชนได้เป็นทางด้านของไวมอนมาไวมอนตายไวมอนบายแบ็กกลับมาซัพพอร์ตแนวหลังครับโดนโฉบไปอีก1ตัวครับทางด้านของ DJ กับแจ๊ปตายคู่แล้วโอเวอร์โกรทจับ3ว้าวแล้วตีจังหวะตีฟรีมาแล้วโอเวอร์โกรท3ครับผมจากทางด้านของ3ไม้ก่อนที่3ไม้จะตายฝากฝังไว้ให้ทางด้านของทวิตตี้ซาเวตกับมูนจัดการตามไปจัดการได้ต่อครับทวิตตี้ซาเวตทริปเปิลคิวอัพพีโซแล้วขวดสตันตีไซเฟอร์เข้ามาเอาวอลันทอสตัดจังหวะแป๊บนึงมูนจะตายแล้วโอเคแลมแนนเบิร์สดาเมจไปแต่ว่ามูนยังไม่ตายมูนโรลลิ่งทันเดอร์ได้ก่อนแล้วตรงนี้วินเทอร์เคิร์สจับทางด้านของดีเจจับไป3ตัวเลยไวมอนจะล้มแล้วโดนทางด้านเพื่อนตัวเองจัดการไปครับเป็นดีเจขึ้นว่าได้คิวและก็สายฟินอยู่ไหนล่ะสายฟินแต่ว่าโดนสตันเรียบร้อยครับ GG คอครับโดนสตันจากแพนโกกับเอาเคมิสแบบไม่ได้จบไม่ได้สิ้นนาทีเป็นสตันที่ไม่ได้มาจากสกิลด้วยเป็นฟานาติกครับเอาชนะไปได้ครับในเกมที่1ครับแล้วนี่เป็นเกมแรกเลยนะที่ผมพากในแพชนี้ที่เล่นเอาเคมิสแล้วชนะด้วยแผนที่สุดยอดจะโลบนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะเล่นทั้งฟินิกซ์ซับ5ทั้งไวเวิร์นซับ4เกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่า15นาทีแรกผมให้เครดิต3ไม้มากๆเลยในการรักษาพื้นที่ฟาร์มของอัลเคมิสต์นะครับและการที่ฟานาติกเล่นแผนแปลกๆแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ช้อยส์ของพวกตัวท็อปเมตาเลยจะทำให้ทีมอื่นๆต้องระวังแผนพวกนี้ด้วยในการดราฟต์แบนเพราะคนส่วนมากก็จะต้องแบนพวกท็อปเมตาอยู่แล้วและการที่ฟานาติกมันเล่นลองแผนอะไรแบบนี้แล้วมันเล่นแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือแบบอ่ะมันมีช้อยส์แผนเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าคุณไปแบนแผนหลักคุณอาจจะโดนแผนสำรองแบบนี้เป็นต้นคือจะเห็นเวลาฟานาติกเล่นเอาเคมิสเนี่ยมันจะเล่นเอาเคมิสคู่เชนบ่อยมากอันนี้คือวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดแต่พอเป็นฟินิกกับเอาเคมิสฟินิกมันจะดีอีกแบบนึงเพราะฟินิกมันฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันจะดีในระยะยาวไม่เหมือนเชนมันจะเก่งในระยะสั้นคือช่วงต้นเกมที่ดีกว่าแบบซื้อเมกมาแล้วก็กดฮิลดับเบิลฮิลประคองเคมิสอะไรเงี้ยเลยบอกเป็นดาบที่โลภนะแล้วก็ช้อยการตัดสินใจซื้อเซปเตอร์ที่บอกไปว่าถ้าให้ฟินิกคือให้เพื่อนได้มีโอกาสเกิดใหม่ในไฟท์ถ้าให้แพนโกคือได้ดาเมจเขาตัดสินใจให้แจ็ปเพราะว่าแพนโกสามารถซื้อเองได้จากเงินโอให้แจ็ปก็คือใครที่จะตายแจ็ปก็รีบพาเข้ามารีเลือดก่อนไม่จำเป็นต้องไฟทีมไฟแบบหวังผลสตันก็ได้แค่รีเลือดให้คนๆนั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากไฟศัตรูจ่ายทรัพยากรสกิลมาก็คือแบบศูนย์เปล่าละเกมนี้กิ๊กแฟมพยายามจะเล่นโถมเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ช้อยไซเทมเออร์ซ่าอย่างที่บอกไปว่าเขาพยายามจะโคตรโถมสุดๆเลยในเกมนี้แต่ว่าเจอความน่ารำคาญของเทรียนออฟเลนยื้อด้วยรากแล้วก็ลิฟวิ่งอาร์เมอร์แบบสุดใจมากๆคือเทรียนออฟเลนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ยุค TI8 เลยที่เซฟเล่นความสามารถมันคือจุดเด่นของมันเลยรักษาพื้นที่ทาวเวอร์เลนกลางและเซฟเลนให้นานที่สุดถ้าคุณนึกถึง OG ตอน TI8 คุณจะนึกถึงอะไร Treant Protector Living Armor Protect บ้านแล้วก็ให้ Anna Farm ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยอันนี้คือไม่ว่าซาลาด้าจะแบบสบายแค่ไหนที่เลนล่างอัลเคมิสจะชิบหายยังไงเลนเฟดทุกเลนจะชิบหายยังไงขอแค่อัลเคมิสสบายเพราะอัลเคมิสคือวินคอนดิชั่นปกป้องพื้นที่ฟาร์มให้อัลเคมิสให้ได้เพราะที่เหลือไม่รีควายอะไรเลยคือแพนโกเทียนไม่ได้ต้องการอะไรมันเป็นฮีโร่ที่มีเลเวลและเล่นมาเพื่อชูอัลเคมิสเท่านั้นถ้าอัลเคมิสเราประสบความสำเร็จมันก็ดีถ้าอัลเคมิสเราเล่นแย่ก็ชิบหายนะครับจบไปสำหรับเกมแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูกันต่อเกมที่2